ดีไซเนอร์จีนเครมเสื้อดาวกล่าวหาลิซ่า๊อปปี้ผลงานแต่ยอมรับไม่ได้จดลิขสิทธิ์จากรายงานของผู้จัดการออนไลน์วันที่1กรกฎาคม2567เรียกได้ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไปเสียหมดสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพลิง ที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวออกมาอีกครั้งกับซิงเกิลล็อกสตารที่งานนี้เสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวเป็นที่พูดถึงหนักมากทำเอาดีไซเนอร์ชาวจีนขอสร้างกระแสให้ตนเองเกรมแล้วหนึ่งด้วยการออกมากล่าวหาลิซ่าว่าก็อปปี้งานดีไซน์ของเธอไปใช้โดยไม่ขออนุญ,ญาตตามรายงานระบุว่าผลงานล็อก s t a r ์ของลิซ่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่คนนามาพูดถึงอย่างมาก นับตั้งแต่เปิดตัวมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นและดนตรีจนกระทั่งล่าสุดในโซเชียลมีเดียของจีนที่ชื่อว่าเสี่ยวหงซูได้มีการเปิดประเด็นว่าดีไซเนอร์ชาวจีนที่ใช้ชื่อว่า g ีเวได้โพสต์ข้อความกล่าวหาลิซ่าและทีมงานของเธอพร้อมเคลมหนักว่าลิซ่าได้ลอกผลงานดีไซน์ของเธอที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ปี2020 นั่นก็คือเสื้อสายเดี่ยวรูปดาวที่ในมิวสิกวิดีโอนำรูปดาวมาใช้สื่อถึงความเป็นร็อกสตาร์ที่การเคลมครั้งนี้ได้เรียกความสนใจจากชาวจีนได้เป็นอย่างมากนอกจากนั้นดีไซเนอร์รายนี้ยังได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ปี2020ถึง2023ผลงานของเธอผลิตขึ้นที่ลอนดอนและส่งไปต่างประเทศเพื่อถ่ายแบบ ทั้งสไตล์ลีเชาวเกาหลีหรืออังกฤษต่างก็ขอยืมเสื้อรูปดาวจาก g ีเวลแล้วก็ขโมยไอเดียก่อนจะปรากฏว่าถูกนำไปขายในสื่อต่างๆ จีเวลระบุว่างานดีไซน์ของเธอไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะว่าแบรนด์ของเธอไม่ได้ดังมากนักในตลาดเมืองจีนซึ่งช่วงครึ่งหลังของโรคระบาดโควิด -19 เธอก็เดินหน้าเข้าสู่วงการเครื่องสำอางและหยุดทำเสื้อผ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเธอระบุว่ากรณีของการลอกเลียนแบบหลายกรณีไม่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องเพราะว่าฉันได้เปลี่ยนสายอาชีพแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ามีการขโมยไอเดียกันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมีความเห็นของชาวจีนมากมายเข้าไปแสดงความเห็นโดยระบุว่ารูปดาวนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกเหรองานดีไซน์ของเธอดูทื่อๆแต่ของลิซ่ามีการออกแบบให้เป็นห้าเหลี่ยมอยู่ด้านหลังฉันยังคงมองว่าดีไซน์ของลิซ่าดูน่าดึงดูดมากกว่าถ้ามันเป็นการลอกเลียนแบบความสามารถของสไตลิสต์ก็อยู่คนละระดับกันแล้ว ถ้าคุณเมินเฉยมาแล้วหลายเคสแล้วคุณกลับมาสร้างความยุ่งยากให้กับลิซ่านี่ไม่ใช่ว่าคุณกำลังหาแสงจากลิซ่าหรอกเหรอถ้าเธอบอกว่าเธอไม่ได้จดเลขสิทธิ์ไว้งั้นใครๆก็พูดได้เหมือนกันแหละว่าเป็นคนคิดดีไซน์แบบนี้เป็นคนแรก อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วเสื้อสายเดี่ยวหรือคล้องคอถูกตัดเป็นรูปดาวเป็นดีไซน์ที่พบเห็นได้ทั่วไปถ้าค้นหาใน Google ก็จะพบเสื้อสายเดี่ยวรูปดาวหลากหลายสีสันและหลากหลายเนื้อผ้าในรูปแบบที่ต่างกันตามแต่ละแบรนด์ที่ผลิตออกมาขายด้วย